ดีค่ะพบกับร้านนมดีเซลนะคะเสนาอยุธยานะคะวันนี้เราจะมาดูสำหรับโตโยต้าไทเกอร์ดีฟอดีเปลี่ยนใหม่นะเป็นไทเกอร์ยูสามอ่ะไทเกอร์ยูโร3นะคะอันนี้นะเป็นโตโยต้าไทเกอร์ยูโร3เราให้ดูบอดี้รอบๆก่อนนะคะวันนี้คือรถไทเกอร์นะคะให้ดูนะคะแบตเตอรี่ไว้ทางด้านหลังนะคะมีกล่องแบตเรียบร้อยนะคะลูกค้าส่งมานานพอสมควรคันนี้หรือครึ่งท่อนมาแล้วใช่ไหมคันนี้ไปทำเครื่องมาแล้วเหมือนไม่จบอย่างเงี้ยเหรอท้ายกเครื่องลงไปแล้วอ๋อก็เลยอยากจะเปลี่ยนหัวใจดวงใหม่นะคะอันนี้เป็นการบอกต่อจากเพื่อนนะคะตูมตะก้อนยางมันจอดนานนะแล้วก็มันเป็นแตกไรงานเนี้ยเดี๋ยวเราจะมีเต็นท์ให้ดูรอบนอกแล้วก็ดูบอดี้แล้วก็ส่วนความเร็วเนี่ยอาจจะเยอะไม่ได้นะอันนี้จะโน้ตเซฟเซฟที่ตัวเองด้วยนะเป็นเกียร์6สปีดเป็นเกียร์6สปีดนะคะอันนี้นะคะให้ดูสำหรับความสวยความงามของห้องเครื่องนะคะลูกค้าเลือกเป็นเลือกสีเป็นห้องเครื่องโทนสีเขียวนะคะฝาวาล์วเป็นสีเทานะคะแบบนี้เลยนะคะทะโบเดิมปั๊มเดิมอันนี้เน้นประหยัดนะเน้นประหยัดละมันเอาเกียร์เป็นตัววิ่งแต่เมื่อกี้ลองขับดูอารมณ์ก็ดีนะก็อารมณ์ดีอะแต่ว่าท่านลงขอไม่เหยียบ200ดูแล้วกันรอบนี้นะขอต๊อปๆหน่อยแล้วกันเดี๋ยวกลัวยางระเบิดยางมันจอดนานจัดแล้วมันแตกรายงานแล้วให้ดูนะคะสวยๆอย่างนี้เลยเก็บสายไฟโดย ML พันตำลึงนะคะ Intercing by Channe TN สุพรรณบุรีนะคะนี่ไร้ระบบความแรงโดยหนุ่มดีเซลนะคะคาร์ด BK 1ชุดนะคะอันนี้นะเราให้ดูสวยๆเลยสำหรับ Toyota Euro 3นะคะไอ้ Tiger Tiger Euro 3นี่ก็มาจอดอีกคันหนึ่งแล้วจากจันมาจันก็เป็น Tiger 5L เออแล้วก็เป็น Mercedes เป็นอีกคันนึงกำลังทำอยู่นะทำยากหน่อยก็เดี๋ยวจัดการให้นะคะนี่ให้ดูความว้าวความสวยนะคะของ Tiger เป็นเนี้ยใช้ไปเถอะประหยัดน้ำมันด้วยแล้วตัวนี้เรื่องความแรงไว้หลังก่อนดีกว่านะฝากบอกลูกค้าเลยเรื่องความแรงไว้หลังเน้นประหยัดน้ำมันก่อนตัวนี้น่าจะโอเคสุดแล้วเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูทางด้านหลังกันนิดนึงนะคะล้างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลูกค้ามารับรถนะคะนัดกันอีกทีตรงนี้เป็นเกียร์6สปีดนะคะสูงเกียร์อะไรต่ออะไรเราทำให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็หุ้มคันเกียร์แล้วก็ทำแก้วลงแก้วน้ำอะไรก็ว่านไปแล้วส่วนเลนใหม่ก็เป็นตัวนี้เลยเดี๋ยวดับเครื่องให้ดูไหวไหมเนี่ยคนขับไหวไหมพอได้อยู่แต่พูดมากก็ได้เป็นไม้ฟาดแต่นี่สวยนะตัวนี้ไม้สวยอยู่เรียบร้อยแล้วพอได้อ่ะเบิ้ลก็ปุ๋งปังดีอ่ะฟันไม่ค่อยเยอะมากฟันไม่ค่อยเยอะมากพอนวลเน้นเดิมเน้นประหยัดไปเดี๋ยวลองดูตอนนี้6เกียร์นะจะให้ดูเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะคะเบายางไม่ดีไม่ใช่เหรอ ยืนพื้นเลยนะ4พูดเท่าไหร่นะ18ปอนด์นะอันนี้คือเน้นเดิมอ่ะเนิบก็หลังถนนโล่งนะ104 106แล้วนะก็ต้องมี180อ่ะนี่1 6 6ก็ต้องมี200ไม่ขาดนะแต่ว่าประมาณนี้นะเพราะว่ายางไม่ไหวจริงยางก็คือพูก็ต้องเซฟตี้เลยนะแท้ก็เดี๋ยวให้ลูกค้าไปเปลี่ยนยางทีนึงอยากจะหวดขนาดไหนก็จัดได้เลยนะลูกค้านะก็ฝากเรื่องช่วงร่างไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับ Toyotaไทเกอร์ยูโร3คันนี้นะก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับฝากติดตามเพจ Facebook การันตีความสวยรับประกันความแรง ช้าแต่ชัวร์ไม่มั่วแน่นอนสวัสดีค่ะ